สวัสดีครับท่านผู้ชมกระผมสินแสอูอูทองอูน้ำขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวบรวมสุดยอดหมอดูมากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภทางช่อง Immediate Channel เอเชียแห่งนี้ในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ด้วยวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนป้อยหยี่สีเขียวแต่ว่าในคลิปนี้เป็นคลิปที่แฟนๆรายการเรียกร้องให้จัดทำขึ้นมาเป็นคลิปเกี่ยวกับ5นักษัตริย์ที่จะมีดวงเฮงดวงโชคลาภได้จับเงินล้านได้จับเงินก้อนใหญ่ไม่คิดว่าจะได้ก็ได้แบบสบายๆนะครับใน5นักษัตริย์นี้มีนักษัตริย์อะไรบ้างเดี๋ยวเราจะค่อยมาว่ากันไปนะครับผมนะแต่ก่อนอื่นจะเรียนให้ท่านทราบว่านะครับการที่จะจับเงินได้เงินก้อนใหญ่เนี่ยนะไม่ใช่ว่ามันจะเป็นเองมันขึ้นอยู่กับโชควาสนาและดวงชะตาจริงๆเลยทีเดียวนะครับผมนะดวงโชคลาภในคลิปนี้ก็จะมีผลแค่30วันนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่7กรกฎาคม2561จนถึงวันที่7สิงหาคม2561นะซึ่งปฏิทินจีนทั่วโลกเขาเรียกว่าเป็นเดือนมะแมนะเป็นเดือนนักษัตริย์มะแมแล้วก็5นักษัตริย์ที่กระผมจะบอกกล่าวต่อไปนี้นะครับก็ถือว่าจะมีลำดับของโชคใหญ่โชคเล็กโชคน้อยโชคปานกลางกระจกตัวอยู่ใน5นักษัตริย์นี้นะถึง80% 90% เลยเดียวทีเดียวนะเรียกว่าโชคลาภเนี่ยนะตอนนี้ 90% กระจุกตัวอยู่ใน5กษัตริย์นี้แน่นอนนะครับผมนะทีนี้ก็จะเป็นการว่าอธิบายไฮไลท์นะ5นักษัตริย์เนี้ยที่จะมีโชคใหญ่รวยปังๆรวยง่ายๆรวยแบบว่าไม่คิดว่าจะรวยก็จริงๆก็มีลางสังหรณ์แต่ว่าไม่คิดว่าจะได้แจ็คพอตขนาดนี้นะครับในคลิปนี้ก็เป็นการวิเคราะห์จอลึกของปีนักษัตริย์โดยนำทั้ง12นักษัตริย์เลยนะไม่ว่าชวดฉลูขานถอกมาลงมาเสงมาเมียนมาแม่วอกลากาจอกุ่นนะนำมาประมวลผลนะดูทั้งรายปีรายเดือนนะปรากฏว่ามาสะดุดกันเยอะแยะเลยปรากฏว่าในปีนี้นะราศีฟ้าเป็นธาตุดินโบก็คือดินแข็งนั่นเองนะเป็นดินตามภูเขานะใน1ปีแบ่งเป็นราศีฟ้า6เดือนราศีล่าง6เดือนนะราศีฟ้า6เดือนนะก็เป็นดินแข็งราศีล่าง2561ก็เป็นปีจอก็เป็นดินแข็งอีกเพราะฉะนั้นดินแข็งกับดินแข็งจึงเป็นเรียกว่ากลมกลืนกันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันเลยทีเดียวนะก็เรียกว่าเป็นธาตุดินนะครับผมนะก็เป็นความพิเศษที่ดีนะแล้วฉะนั้นเมื่อเราทราบว่าปีนี้เป็นธาตุดิน ทีนี้สูตรความรวยของคนที่จะได้โชคลาภจากธาตุดินคืออะไรก็ง่ายนิดเดียวครับผมสุดความรวยของคนที่จะได้ธาตุดินนำดินมาเป็นกองดินมาเรียบร้อยแล้วนะดินอันนี้จะมีโชคลาภให้กับใครสุดความรวยคือว่าธาตุไม้มีธาตุดินเป็นโชคเป็นลาภอันยิ่งใหญ่และมหัศจรรย์และก็เป็นอมตะตลอดกาลเลยไม่มีใครโค่นล้มทฤษฎีอันนี้ได้นะครับเพราะธาตุไม้ก็คือปีอะไรบ้าง นะครับธาตุไม้ก็คือปีขานแล้วก็ปีเถาะนั่นเองนะครับแล้วก็เราก็มาพิจารณาดูกันต่อไปว่าในเดือนกรกฎาคมนี้นะปรากฏว่าตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมจนถึงวันที่7สิงหาคมเนี้ยก็เป็นธาตุดินอีกดินกี้นะกีบีนะข้างบนก็เป็นดินนิ่มข้างล่างก็เป็นดินอ่อนเหมือนกันนะปั้นดินกับดินโอ้โหเรียกว่าเสร็จหมดเลยเรียกว่าความมหัศจรรย์พันลึกอ่ะมากองเอาไว้อยู่ตรงหน้าของท่านที่มีนักษัตริย์เป็นธาตุไม้นั่นเองนะเรียกว่าหนีไม่พ้นโชคลาภอยู่ในกำมือจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดนะครับผมเรียกว่าอยู่ในกำมือจริงๆเลยนะเพราะอะไรครับปกติท่านทราบไหมในแต่ละเดือนน่ะนะถ้าเป็นธาตุดินนะในเดือนมะแมก็จะเป็นธาตุดินปกติครึ่งราศีฟ้าข้างแรกเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นครึ่งน้ำแล้วก็ครึ่งดินนะ1ชุดหรือว่าครึ่งไม้ครึ่งดิน1ชุดหรือครึ่งไฟครึ่งดิน1ชุดนะหรือ
ธาตุทองครึ่งหนึ่งธาตุดินครึ่งหนึ่งแต่ปรากฏว่าในเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นเดือนเดือนมะแม่เนี่ยราศีฟ้าราศีดินเป็นธาตุดินหมดเลยแสดงว่าล็อกเป้าเตรียมถล่มเตรียมรับทรัพย์ได้เยอะแยะเลยนะครับเป็นความวิเศษวิโสมหัศจรรย์ที่อย่างเรียกว่าน่าตะลึงเลยทีเดียวครับผมนะเป็นโอกาสอันดีเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับผมที่ว่าเป็นธาตุดินมากองกระจุกตัวกันนะครับแล้วก็ธาตุไม้ก็จะได้เสพสุขนะครับทีนี้เราก็จะมาพูดถึงว่า5นักษัตริย์มหาเฮงนะครับ5นักษัตริย์มหาเฮงที่จะได้แจ็คพอตลาภก้อนใหญ่นะในช่วงวันที่7กรกฎาคมจนถึงวันที่7สิงหาคม2561เนี่ยนะในช่วง30วันสั้นๆเนี้ยนะครับผมเราก็จะมาไล่ดูกันนะครับผมว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับในเดือนนี้เป็นช่วงโอกาสอันดีก็ธาตุที่มีจำตัวเป็นธาตุไม้นะครับก็เตรียมที่จะกอบโกยโชคลาภเรียกว่าบุญหล่นทับมาถึงตัวท่านแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมจะขออนุญาตระบุ5นักษัตริย์นะครับนะเพราะมีอีก3นักษัตริย์ก็เขาก็มีดีเด่นดังอยู่เหมือนกันนะครับเขาก็รอคิวอยู่นะครับผมก็มีโชคมีลาภด้วยเช่นกันนะผมก็จะถือว่าจะไม่ตัดสิทธิ์อีก3นักษัตริย์นะรวมเป็น5นักษัตริย์ที่มีโอกาสที่จะได้จับเงินล้านนะอันดับที่5นะขอเลื่อนอันดับจัดอันดับที่5อันดับบวยแล้วก็ไล่มาจนถึงไฮไลท์นะครับผมนะอันดับที่5ก็คือนักษัตริย์ที่ท่านที่เกิดปีกุลนะท่านที่เกิดปีกุลก็คือท่านที่เกิดในปีกุลตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ของปีกุลนะครับจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์ของปีชวดนะครับท่านคือคนที่เกิดปีกุลนะครับนะอันดับที่4นะครับนะก็ได้แก่นักษัตริย์ปีวอกนะปีวอกก็มีโอกาสครับผมนะปีวอกมีโอกาสเพราะว่ามีดาวเชียร์อิงเข้ามาช่วยนะครับนะมีดาวเชียร์อิงเข้ามาช่วยก็ทำให้ดวงดีนะดาวเชียร์อิงเป็นอย่างไรนะดาวเชียร์อิงก็คือดาวที่ว่ามีความวิเศษวิโสมีความเป็นผู้นำนะมีรายได้เยอะๆนะครับมีได้รับการสนับสนุนที่ว่าดวงเปิดนะครับผมดวงที่ได้รับฉันทานุมัติอนุญาตให้ร่ำรวยนั่นเองนะเพราะฉะนั้นท่านที่เกิดปีวอกอย่าดูถูกตัวเองนะครับท่านก็ได้สิทธิ์นะครับผมท่านได้สิทธิ์นะแล้วก็พร้อมกันนี้มีดาวโชคลาภดาวไฉขอเนี่ยมาให้โชคให้ลาภกับท่านด้วยนะครับผมนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามะแม่เป็นโชคลาภของท่านที่เกิดปีวอกด้วยเช่นกันครับผมนะเพราะฉะนั้นจึงกระพริบตาไม่ได้เลยทีเดียวนะครับอันดับที่3ครับผมนะได้แก่ท่านที่มีปีเกิดเป็นนักษัตริย์มะเมียนะครับท่านที่เกิดนักษัตริย์มะเมียเนี่ยนะมีดาวที่มาช่วยเหลือท่านนะครับนะก็ได้แก่ดาวเจียซิงนะดาวเจียซิงก็คือดาวเสวยสุขดาวแฮปปี้นะดาวดีอกดีใจดาวเบิกบานใจนะได้โชคได้ลาภก็ต้องเบิกบานใจนะครับแต่ท่านที่เกิดปีมะเมียเนี่ยความหมายคือว่าท่านต้องเกิดอันดับที่1ท่านต้องเกิดในปีมะเมียอันดับที่2ท่านต้องเกิดตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ของปีมะเมียจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์ของปีมะแมท่านจึงจะเข้าสู่กฎเกณฑ์ว่าท่านเป็นคนที่มีนักษัตริย์ปีมะเมียนะครับผมนะแล้วก็ปีมะเมียนี่ก็ใจชื้นขึ้นมาเพราะว่าอย่างไรอันดับที่1ปีนี้เป็นปีจอนะท่านเป็นคนเกิดปีมะเมียเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นไตรภาคีนะเป็น3มิตรนะมีขานมีมะเมียแล้วก็มีจอนะครับเป็น3สมพงษ์นะ3สมพงษ์เพราะฉะนั้นท่านก็มีสิทธิ์ใกล้เคียงกับปีจอและปีนี้ก็เป็นปีจอด้วยนะครับก็เป็นปีที่ว่าเป็นคู่หูบัดดี้ปีจอนำโชคมาและนำลาภมาให้กับท่านที่เกิดปีมะเมียนะครับแล้วก็ที่สำคัญกระพริบตาไม่ได้เลยเนื่องจากว่าเดือนนี้เป็นเดือนมะแมนะเดือนมะแมใครๆทั่วโลกเขาก็รู้ว่าคนเกิดปีมะเมียกับปีมะแมเป็นคู่หูคู่บัดดี้คู่สมพงษ์ปาท่องโกติดกันเป๊ะเลยทีเดียวเพราะฉะนั้น
ท่านที่เกิดปีมะเมียจริงน่าอิจฉาด้วยนะครับจริงน่าอิจฉาเพราะว่าดาวเจียเซียงเนี่ยนะก็คือดาวเบิกบานใจดาวโชคลาภดาวแฮปปี้นะมีเงินมีทุนได้โชคลาภไปซื้อรถซื้อบ้านซื้ออะไรต่างๆแล้วเบิกบานใจไปเที่ยวต่างประเทศได้เงินแบบง่ายๆก็เลยใจใหญ่ก็เลยได้เที่ยวเหมือนกับว่าได้กินฟรีเที่ยวฟรีได้บ้านฟรีประมาณนี้ออกมานะครับนี่คืออันดับที่3ที่เป็นนักกษัตริย์ปีมะเมียครับผมแล้วใกล้ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับใกล้ขึ้นมาอีกนิดนึงนะไฮไลท์ก็ไฟเข้ามาส่องอยู่ท่านที่เกิดปีขานนะครับเกิดปีขานนะพูดถึงปีขานเนี่ยเป็นปีที่ว่าใครๆก็ทึ่งตะลึงอยู่เหมือนกันนะมีคนที่ร่ำเรียนมาทางด้านโหราศาสตร์ดวงจีนทั้งหมดนะลึกๆเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วเอาแล้วปีขานได้เฮใหญ่แล้วนะเพราะอะไรครับก็ปีขานเป็นคู่หูบัดดี้กับปีจอปีนี้ปีจอดาวเจ้าเรือนเป็นปีจอปีขานมาเป็นคู่หูบัดดี้แล้วก็ปีขานเป็นอะไรปีขานเป็นธาตุไม้ใหญ่แล้วปีจอเป็นอะไรปีจอเหรอเป็นธาตุดินเอ้ามันก็เข้าสู่ความรวยเซ่ก็ไม้อะมีดินเป็นโชคเป็นลาภมหาภาคอันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นปีขานในเดือนนี้นะครับก็มีโชคมีลาภเพราะว่าไม้มีดินเป็นโชคอันมีลาภอันยิ่งใหญ่เดือนมะแมก็เป็นเดือนแห่งธาตุดินด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าล็อกสเปคเอาไว้เลยครับผมว่าให้กับปีขานด้วยเช่นกันนะครับนะล็อกสเปคเอาไว้เลยแต่ว่าปีขานเนี่ยได้ดาวโชคลาภเป็นดาวเจียใช้นะเจียใช้ก็คือว่าโชคลาภตรงๆนะครับโชคลาภตรงๆก็อาจจะทางด้านธุรกิจการงานอะไรต่างๆเหล่านี้นะทีนี้ว่า มาวัดกันว่าดวงชะตาของท่านที่เกิดปีขานท่านใดในดวงชะตาเกิดส่วนตัวของท่านมีดาวเพียงใช้นะมีดาวโชคลาภดวงแห่งเนี่ยงานชิ้นนี้ท่านก็มีสิทธิ์เป็นหนึ่งในตองอูด้วยเช่นกันนะฮะเปรียบเป็นม้ามืดสามารถที่จะหยิบคว้ารางวัลก้อนใหญ่นี้ไปได้ทันทีเช่นกันไม่ยากเลยนะครับผมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าองค์ประกอบเข้ากฎเกณฑ์หมดเลยปีขานสมพงกับปีจอเดือนนี้นะครับผมก็เป็นธาตุดินนะปีเกิดปีโคจรมาก็เป็นธาตุดินเดือนก็เดือนนี้โคจรมาก็เป็นธาตุดินก็เรียกว่าล็อกสเปคโชคลาภกับโชคลาภมหาภาคโชคลาภระดับทั่วๆไปกองไว้อยู่หน้าตักของท่านหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็ปีขานก็จะได้มีโอกาสเฮแน่นอนนะครับผมนะอันดับที่1นะครับไฮไลท์นะครับก็ปรากฏว่ามาบุญหล่นทับอยู่ที่ท่านที่มีนักษัตริย์ปีเถาะครับผมนะท่านที่เกิดนักษัตริย์ปีเถาะก็คือปีเถาะก็คือกระต่ายนะครับนะท่านใดก็ตามที่เกิดในปีเถาะตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ของปีเถาะจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์ของปีมะโรงท่านก็อยู่ในกฎเกณฑ์อันนี้แหละครับที่ว่ามีสิทธิ์คว้าแจ็คพอตลาภก้อนใหญ่นะครับในเดือนนี้นะครับเหตุผลหลักใหญ่ๆก็คือนะครับอันดับที่1ในปีนี้เป็นปีจอ2561เป็นปีจอใครๆทั่วโลกก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้ปีถอกับปีจอเนี่ยมันเป็นคู่หูกันมันเป็นคู่ซี้คู่ย้ำปึกนะเป็นปลาท่องโกมันแยกกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ปีถอกับปีจอเนี่ยมันเป็นหลักฮะ6สมพงที่ท่องกันอยู่ติดปากกันของคนทั่วโลกเลยนะเขาเรียกว่าเป็นคู่มิตรใหญ่เป็นคู่มิตรแท้ที่เกื้อกูลให้โชคให้ลาภแนบแน่นแก่กันมากมายนะครับนะทีนี้อันดับต่อไปเรามาดูนะในเดือนนี้เป็นเดือนอะไรก็เป็นเดือนมะแมยังไงเอ้าก็ดีสิก็ปีเถาะกับมะแมก็เป็นมีคอนเนคชั่นกันนะครับเป็น3ประสานยังไงก็ปีเถาะปีมะแมกับปีกุลนะเขาเรียกว่าเป็นไตรภาคีธาตุไม้มังกรไม้เพราะฉะนั้นเอื้ออำนวยให้กับปีเถาะยื่นดาบมาให้ให้ยื่นดาบยื่นรางวัลมาให้กับปีเถาะโดยตรงทันทีเลยเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ซึ่งเป็นปีเป็นเดือนมะแมเป็นเดือนปีจอค
คนปีเถาะในช่วงนี้ก็มีเทพเจ้าองค์หนึ่งเรียกว่าเทพเจ้าเพียงใช้นะในโลกนี้นะทุกๆคนในโลกนี้ต่างอยากจะแย่งแก่งแย่งเทพเพียงใช้กันใจแทบขาดเลยนะเพราะอะไรครับเพราะเทพเพียงใช้อ่ะสถิตอยู่ในดวงชะตาของท่านใดไม่ว่าหญิงชายในโลกนี้มีแต่คนรวยทั้งนั้นนะครับมีแต่เจ้าของโรงงานเจ้าของอุตสาหกรรมนะเจ้าของเงินปึกปึกเงินหนาหนาเงินก้อนใหญ่ใหญ่ล้วนแล้วแต่มีเทพเพียงใช้เพียงใช้คือเทพที่ใจปั้มนะให้ก็ให้หนักหนักเลยให้รางวัลให้หนักหนักทีเดียวเลยนะเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นเจ้าของกิจการไม่มีเทพเพียงใช้อยู่ในสถิตในดวงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะเทพเพียงใช้เนี่ยกี่ยุคกี่สมัยมาก็มีแต่ความศักดิ์สิทธิ์เสมอต้นเสมอปลายแล้วก็ในดวงในช่วงนี้ท่านที่เกิดปีมะปีเถาะเทพเพียงใช้ส่องประกายฉายแสงเจิดจ้าให้กับท่านที่เกิดในปีเถาะเรียบร้อยแล้วนะครับก็เตรียมตัวบุญหล่นทับนะเป็นกระต่ายทองคำเลยทีเดียวนะครับผมนะเพราะฉะนั้นงวดในวันที่16กรกฎาคม2561แล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่1สิงหาคม2561นะครับคนปีเถาะมีโอกาสคว้าโชคใหญ่ทั้ง2งวดเดียวนะครับผมนะทีนี้ก็จะเป็นบอกเลขเด็ดกองกลางนิดนึงนะครับที่ผมคัดลอกมาได้นะครับเลขเด็ดกองกลางก็แบ่งเป็น2ชุดนะครับผมท่านลองดูนะเป็นชุดของปีขานกับปีเถาะนะครับผมนะชุดที่1ได้แก่เบอร์13เบอร์14 18 26 30นะครับนี่คือชุดที่1นะครับนะชุดที่1ก็เรียนให้ท่านทราบอีกครั้งนึง13 14 18 26แล้วก็30นะครับส่วนชุดที่2นะก็ได้แก่เลข12 13 48 56แล้วก็58แล้วก็68ครับผมนะ12 13 48 56 58แล้วก็68นะครับก็ท่านลองพิจารณาดูนะครับผมนะก็หากท่านสนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวก็กรุณาโทรมาที่เบอร์089-340-3857นะ ID line ของกับผม wu.master.masingapore.ter นะครับผมนะท่านก็จะทราบว่าดวงชะตาของท่านแน่นะที่ขยันชอบเรื่องเล้าใจนะเรื่องดวงเสียงดวงโชคลาภอ่ะแท้จริงแล้วดวงชะตาของท่านน่ะมีดวงเฮงไหมมีดวงเพียงใช้ไหมมีดวงเจียใช้ไหมมีดวงไฉขงไหมก็ผมก็จะได้นำมาแจกแจงให้ท่านทราบนะครับนะพร้อมกันนี้ผมก็จะมีดวงของท่านสุภาพบุรุษดวงน้อยๆนะที่ตั้งหน้าตั้งตาดีวันดีคืนนะอยากจะร่ำรวยจากอะไรอยากจะได้ร่ำรวยจากสลากกินแบ่งลอตเตอรี่นะครับมุ่งมั่นที่จะเอาดีทางด้านดวงเฮงทางด้านนี้แหละครับผมนะเพราะว่ารู้สึกว่าดวงชะตาตั้งแต่ทายเล่นพวกนี้ซื้อสลากกันมาทั้งบนดินทั้งใต้ดินอ่ะปรากฏว่าได้เงินมาหลายล้านบาทนะครับผมนะก็คิดว่าจะได้เงินอีกมากอีกไหมนะเราลองมาพิจารณาดูนะครับสุภาพบุรุษท่านนี้อายุหนุ่มน้อยครับผมใจกล้านะครับนะแล้วก็อาชีพอื่นฟ้าไม่ให้ไปเป็นลูกจ้างคนอื่นครับให้เป็นเจ้านายตัวเองนะครับท่านนี้เกิดวันที่12ธันวาคม2529เวลาเกิดก็บ่าย 3:25 นาทีนะบ่าย 3:25 นาทีนะขณะนี้ก็มีอายุย่าง32ปีนะเราก็จะนำเอาวันเกิดวันที่12ธันวาคม2529เวลาบ่าย 3:25 นาทีมาแปลงร่างเป็นดวงจีนนะแปลงร่างเป็นดวงจีนปั๊บเราก็ตกกระจายทันทีนะเอาตกกระจายทำไมล่ะโอ้โหโชคลาภมหาเบิกบานลายล้อมผูกเอวผูกด้านข้างด้านหน้าเต็มไปหมดเลยนะดวงชะตาท่านนี้นะเป็นธาตุทองนะเป็นขวานทองหน้าขวานใหญ่นะแล้วก็ต่อด้ามยาวเพราะฉะนั้นขวานอันนี้เป็นเรียกว่าขวานยาวด้ามขวานยาวที่ต้องใช้สองมือในการจามต้นไม้นะครับผมและปรากฏว่าดวงชะตาเนี้ยสูตรความรวยของท่านนี้ก็คือว่าขวานทองต้องมีต้นไม้เป็นโชคเป็นลาภ
ในดวงชะตามีต้นไม้ใหญ่ถึง3กอง3ช่องเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตานี้มีแต่ดาวเพียงใช้เพียงใช้และก็เพียงใช้เพียงใช้ไม่ใช่พอกินพอใช้นะครับเพียงใช้คือร่ำรวยมากภาพร่ำรวยแบบอินฟินิตี้ร่ำรวยแบบไม่มีเหตุไม่มีผลนะถึง3กองเปรียบได้ก็ดวงชะตานี้มีโกดังไม้โกดังฟืนเนี่ยเป็นโกดังใหญ่ๆเลยจะไม่รวยได้อย่างไรล่ะครับผมนะดวงชะตานี้ก็เป็นดวงแห่งความร่ำความรวยนะครับผมนะดวงชะตานี้มีจุดอ่อนคือว่ากลัวปีวอกนะครับกลัวปีวอกเป็นอย่างยิ่งนะปีวอกมาก็คือโทษทีดวงชะตานี้กลัวปีมะโรงเป็นอย่างยิ่งนะครับนะกลัวปีมะโรงเพราะมะโรงมาก็กลายเป็นซิมจือซิงแปลว่ามังกรน้ำดวงชะตานี้เป็นธาตุทองอ่อนแอนะเพราะถ้าเจอธาตุน้ำมาเนี่ยมันจะทนไม่ไหวนะครับทนไม่ไหวนะเพราะฉะนั้นดวงชะตานี้ก็คือกลัวปีมะโรงเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นในปีพ.ศ.ที่ผ่านมา2555เนี่ยนะเป็นปีมะโรงนะราศีฟ้าเป็นน้ำใหญ่นะน้ำใหญ่แล้วก็มังกรก็กลายเป็นกายร่างเป็นมังกรน้ำใหญ่เพราะฉะนั้นดวงชะตานี้ในปีพ.ศ. 2555เสียหายหนักมากมหาศาลเลยเรียกว่ามี10ล้านหมด10ล้านมี100ล้านหมด100ล้านได้เลยทีเดียวนะแล้วก็หลังจากนั้นก็พ.ศ. อายุ29 30ก็ค่อยๆตีฟื้นขึ้นมาได้นะครับค่อยๆตีฟื้นขึ้นมาได้นะครับนะดวงชะตานี้จะมาพอฟื้นขึ้นมาได้ก็ปรากฏว่าเฮ้ยแปลกจังเลยดวงชะตาของเขาอะซื้อเลขต่างๆก็ถูกนะได้เงินง่ายๆว่ะไอ้เงินที่เสียไปเนี่ยตอนแรกก็เจ็บใจทำไปทำมากับไม่คิดเรื่องเก่าละคิดมุ่งหน้าที่จะแทงหวยซื้อลอตเตอรี่ต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นดาวโชคลาภของเขาเนี่ยนะตั้งแต่อายุ34ปีเป็นต้นไปจนถึงอายุ43ปีเนี่ยร่ำรวยมากมายมหาศาลแล้วก็ยังมีร่ำรวยต่อไปอีกหลายขั้นหลายตอนเลยทีเดียวนี่คือดวงตัวอย่างสั้นๆเล็กๆน้อยๆนำกราบเรียนให้กับท่านผู้ชมว่าการทราบดวงชะตาของตัวเองเนี่ยก็จะได้เปรียบนะลบ100ครั้งชนะ100ครั้งแต่ต้องรู้ดวงชะตาของตัวเองก่อนนะครับนะก่อนจบคลิปนี้กับผมก็ขอยืมนิ้วมืออันศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางผมและทางทีมงานด้วยนะครับนะก็ขอให้ทุกท่านคิดสิ่งใดสมปรารถนานะครับมีความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินความรักสุขภาพนะครับก็ขอให้ท่านโดยดวงเฮงๆรวยปังๆนะครับได้ลาภก้อนใหญ่นะครับแฮปปี้ทั่วๆกันสวัสดีครับโชคดีครับ